รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณมดดำสวัสดีกันเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วทำไมอ่ะรายการทีวีจะต้องสวัสดี1สวัสดี2สวัสดี3นั่นแหละก็เป็นการให้ความเคารพกันรู้ไหมใช่สิแต่เนี้ยเต้นขนาดเนี้ยเต้นมาตั้งเป็นหลายเดือนแล้วเข่าเคิร์ลมันไหวเหรอก็ไหวอยู่นะฉันออกกำลังกายบ่อยก็เหมือนเห็นหล่อนไงหล่อนออกกำลังกายฉันก็อยากจะออกกำลังกายบ้างนี่ทุกวันเนี้ยแล้วแต่คนคนเราอย่าไปออกกำลังกายเพื่อผอมอ๋อแต่ดิฉันออกกำลังกายเพื่อกินกินอย่างน้อยไม่ต้องไปเก็บมันก็ได้เบิร์นออกบ้างอย่างคุณออกกำลังกายเพื่อฉันก็เพื่อกินเหมือนกันนะใช่ไหมอ๋อใช่สิเพราะฉันกินเยอะไงฉันก็รู้ว่าฉันกินเท่าไหร่ฉันต้องเบิร์นออกเท่าไหร่แต่มีพี่สาวอยู่คนนึงงงกับเขามากๆทำไมอ่ะมาเล่นละครไม่มีช่วงไหนที่เขาจะไม่มีละครแล้วกี่ปีกี่ปีเราดูในทีวีเฮ้ยอะไรคืออายุมากขึ้นแล้วผอมอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาผอมตลอดเวลาฉันไม่เข้าใจนางจริงๆว่าทำไมนางถึงผอมอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เล่นเรื่องแรกที่ฉันเจอนางนางก็ผอมจนวันนี้ผ่านมา30ปียังหุ่นผอมเหมือนเดิมกว่าปีเราต้องคิดว่านี่แหละฮะแม่ตัวจริงของวงการขอต้อนรับพี่แก้วอภิรดีฮะมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยู่ที่แม่ที่เจอจ้าเพลงเพลงอยู่เลยเพลินเลยค่ะพี่กี่ปีกี่ปีพี่แก้วมีช่วงไหนที่หยุดงานบ้างไหมไม่นะหยุดไม่ได้สิกี่ปีแล้วที่แบบทำงานแบบไม่หยุดเลยอ่ะชอบทำงานอ่ะทำงานตลอดเลยถ้าเราไม่ทำงานที่กองถ่ายกลับบ้านก็ต้องทำงานเพราะว่าชอบทำงานบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะคืออยากให้ตัวเองอยู่นิ่งใช่อาจจะเป็นนิสัยด้วยล่ะเป็นคน alert อยู่ตลอดเวลาสมมุติว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่มีอะไรทำนะมันจะหงุดหงิดมากนะนั่งนั่งนอนนอนเฉยๆเนี่ยไม่ว่าไม่ไหวเลยนะรู้สึกอึดอัดนี่คือเคล็ดลับของเขาอย่างนึงว่านี่ลองฟังดูดีๆนะฮะบางทีทุกวันเนี่ยเราชอบคิดว่าการนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนั่นคือการอยู่นิ่งใช่อ่ะคุณจะบอกว่าอายุเรามากขึ้นพยายาม move บางคนบอกว่าทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่าให้พักสักหน่อยใช่ไหม อย่าไปอาบน้ำอย่าจริงนะแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้องพักสักหน่อยลองสังเกตว่าถ้าเรารับประทานอาหารเสร็จเรานั่งสักพักเนี่ยเราจะเริ่มง่วงเป็นธรรมชาติของคนเราโดยเฉพาะตอนเที่ยงตอนบ่ายนะคะหลับไปเถอะไม่ต้องไปกังวล10นาทีพอนี่มดดำหล่อนรู้ไหมจริงๆแล้วฉันเล่นละครเรื่องแรกเนี่ยฉันเข้ามาปุ๊บฉันเจอพี่แก้วเลยนะอ๋อแต่ฉันนั่งเองนั่งเองเรื่องแรกเลยเจอพี่แก้วเลยเป็นแบบมาช่วยมาเทรนนู่นนี่ให้แต่ก็ลืมถามพี่แก้วว่าจริงๆแล้วพี่แก้วเนี่ยเข้าวงการมาได้ยังไงเข้ามาตั้งแต่ตอนที่ตัวเองไปนั่งอ่านหนังสือกับเพื่อนที่แถวสยามเซ็นเตอร์ตอนนั้นพี่อายุประมาณ15จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่นานอ่ะก็แค่เกือบจะ40ปีเรียกไม่นานเหรอพี่แก้วแถวบ้านกินเรียกว่านานมากสมัยก่อน40ปีที่แล้วอุ๊ยตกใจมันเหมือนสตาร์บุ้ยเลยนะพี่แก้วเท่าไหร่ทีนี้ขออนุญาตถามแบบตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเลยนะอุ๊ยเลยให้แยกปากเกร็ดไปเยอะแล้วจะเข้าวิทยาแล้วโอ้จริงอีกสัก5ปีก็เกษียณแล้วมั้งเนี่ยไม่แต่ตอนนั้นที่เจอกิ๊กนี่ตอนกิ๊กอายุ17นะพี่แก้วก็ยังแบบเหมือนเป๊ะแบบนี้เด้งเลยอ่ะขอบคุณค่ะน้องจริงๆสมัยก่อนแคสงานมันจะไม่ได้มีแคสเยอะเหมือนทุกวันนี้อ่ะเขาใช้วิธีถ่ายรูปเราไปรอบเดียวแล้วก็เอเจนซี่ก็ไปจัดการขายไปขายงานใช่พอเห็นว่าเราสดน่าสนใจเขาก็ให้เราลองเทสบทซึ่งอันนั้นก็เป็นที่มาของการได้ถ่ายโฆษณาแต่หลังจากถ่ายโฆษณาได้สักพักนึงก็มีคนมาติดต่อเล่นละครการเล่นละครของพี่เรื่องแรกเนี่ยนะเป็นการแสดงที่ไม่ได้ออนแอร์ก็เลยไม่มีใครได้ชมกันอ้าวคือยังไงการแสดงที่ไม่ได้ออนแอร์ก็คือเรื่องแรกเลยก็ได้เล่นเรื่องบาปบริสุทธิ์ซึ่งเป็นบทที่เด็กนักเรียนใจแตกแล้วก็มีท้องแล้วก็ไปทำแท้งปรากฏว่ามันแรงเกินไปในอดีตนะคะเขาก็เลยเซ็นเซอร์ก็เลยไม่ผ่านก็เลยไม่ได้ออนก็เลยทำให้แจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์หรือว่าจอเงินในเรื่องของคิวบูหนังบูเพราะเนื่องจากว่าตอนนั้นยุคยอดนิยมคุณจารุณีสุขสวัสดิ์นะแก่นเซียวก็มาก่อนพี่เปิ้ลคนแรกทำให้วงการภาพยนตร์บูฮิตตามมาด้วยหม่อมหลวงสุริวันสุริยงก็ซึ่งโอ้นั่นแบบบอยๆจ๋าเลยก็เลยพี่แก้วก็เลยถูกปั้นเป็นตรงกลางระหว่างบูดราม่าร้องห่มร้องไห้แต่เตะต่อยสู้เพื่อพ่อแม่อย่างนั้นมาตลอดไม่เ
ไม่แต่จริงๆแล้วของพี่แก้วเนี่ยถ้าถามกิ๊กเนี่ยนะรู้จักพี่แก้วได้ยังไงกิ๊กว่าจากละครเรื่องทองเนื้อก้าวทองเนื้อก้าวลำยอบทนี้คือแบบว่าเป็นอะไรที่ทำให้พี่แก้วดังก่อนเป็นพี่แก้วพี่แก้วเป็นนางเอกเลยโด่งดังมากไม่เคยเห็นพี่แก้วหยุดชอบอ่ะจนถึงวันเนี้ยมีปีไหนมาที่แบบนอกจากไปทองท้องก็ยังทำงานท้องก็ถ่ายตลอดท้องเนื้อก้าวไงอันนั้นท้องก็คือลูกที่คลอดในละครน่ะก็ลูกพี่เนี่ยก็พี่ก็ท้องอยู่ตลอดตอนท้องเนื้อก้าวมันจะมีบทที่นางเอกจะต้องท้องใช่ปรากฏลำยองต้องท้องอภิรดีท้องใช้หมอนจริงแล้วก็มีฉากเบ่งแล้วเบ่งตั้ง7-8ท้องอ่ะจนกระทั่งพี่ยุ่นเนี่ยเขียนมาในบทว่าอย่าเบ่งจริงนะขอร้องเพราะกลัวลูกหลุดจริงเรื่องละครของพี่แก้วไม่ต้องพูดถึงเพราะใครก็รู้อยู่แล้วว่านางเนี่ยเป็นแบบเจ้าแห่งละครแต่อีกเรื่องนึงที่เรื่องที่แบบว่าฉันยอมไม่ได้เลยนะเรื่องหุ่นเสียของนางเนี่ยคือสงสัยมากรู้ว่าทำไมพี่แก้วเนี่ยถึงเอลเอสอยู่ตลอดเวลาเพราะได้ข่าวว่ารัดแบบคอเซ็ตสเตย์ตลอดเวลาจริงหรือเปล่าคะจริงๆที่มาเลยคือไปเปิดคนตู้คุณแม่ตั้งแต่สมัย14-15ไงแล้วก็เห็นไอ้เข็มขัดมันเป็นใหญ่ๆเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเอามาคาดเล่นแล้วนี่คุณแล้วก็คาดไปคาดมามีความสุขอยากได้รู้ให้เล็กที่สุดเล็กที่สุดแล้วคาดเสร็จเรียบร้อยเล่นน่ะเด็กอ่ะก็หลับไปแล้วตื่นมารู้สึกตัวเองเอวเล็กก็เลยเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างงี้ต้องคาดตลอดก็เลยคาดมาตลอดก็เจออะไรที่มันเป็นแบบสำหรับดำเอวดำหลังที่มันมีเหล็กนะคะเคยเห็นไหมคะที่คนที่เขาปวดหลังแล้วเขาเอามาใช้ดำก็คือก็เอาไอ้เจ้าตัวนั้นอ่ะแล้วรัดนอนทำมาตั้งนานแล้วแต่สาวๆนะไอ้ตอนนั้นเอว19ฮะเท่านี้เนาะจริงพี่รัดจนเหลือ19ผ่านมาแล้ว19ก็ผ่านมาแล้วคือถ้าช่วงไหนเรารู้สึกว่าเราอ้วนเราก็กลับไปรัดอีกมันก็ดูดีขึ้นอีกแต่ถามว่าอันนี้คือแท้ทางรัดนะแต่ทางที่ดีที่สุดออกกำลังกายเนาะดีที่สุดดีที่สุดฟังแล้วแบบมันทรมานเหมือนกันเนาะทรมานกว่าจะได้คุณคิดดูสิกว่าที่เขาจะอยู่ในวงการโอ้มันทรมานจริงๆนะจริงแต่แน่นอนเราเห็นพี่แก้วอย่างนี้เราเห็นเขาอยู่ในละครตลอดอย่างที่บอกจะว่านางไปดึงที่เกาหลีก็ไม่น่าจะใช่เพราะไม่เห็นจะมีช่วงไหนที่หายไปจากละครเลยเอาจริงๆพี่แก้วไอ้ผิวพี่แก้วเนี่ยทำยังไงคือผิวเนี่ยนะจะดูดีไม่ดีอยู่ที่ผิว อย่างแรกเลยถ้าสมมติว่าผิวเราเนี่ยดูโทมเห็นเส้นใยรูขุมขนกว้างหน้าย้วยไม่กระชับคำแรกที่คุณมองพี่เหนื่อยมากใช่ไหมคะ เกลียดมากเลยการแบบว่าการจะบอกแก่แล้วเนี่ยจะใช้แบบพี่ดูเหนื่อยจังเลยอะเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเผานอนเต็มที่10ชั่วโมงมาแล้วแต่แสดงว่านั่นคือผิวเราแย่ลงไม่กระชับที่สำคัญไม่รับแป้งที่บอกว่าผิวไม่มีน้ำไม่นวลเนี่ยไม่ใช่เลยหรอกขาดคอลลาเจนพี่แก้วก็เลยหาตัวช่วยมาเป็นตัวเสริมโอ้งั้นแนะนำเลยค่ะพี่หนูปกติหนูชอบมาร์กหน้าไหมชอบถ้าคนมาร์กหน้าส่วนใหญ่อาทิตย์ละหนใช่ไหมใช่อะแต่นี่เป็นมาร์กที่สามารถทำได้ทั้งคืนแล้วทำได้ทุกวันนี่เลยค่ะชายาสลิปปิ้งมาร์กเมือกเป่าฮื้อแล้วรู้ไหมเป่าฮื้อเนี่ยโรงงานที่แบบมีมาตรฐานที่สามารถส่งออกได้ทั่วโลกได้เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเป็นฟาร์มเป๋าฮื้อที่ใหญ่ที่สุดใน AEC ของเราเนี่ยนะใช่ค่ะเรียกว่าในเอเชียเนี่ยบอกว่าทุกคนให้การยอมรับแล้วหมอที่ดังมากก็คือหมอเมืองหมอไทยของนี่อย่าบอกนะว่านางทำเกี่ยวกับมาร์กหน้าแน่นอนค่ะก็คือหมายถึงว่าเอาตัวเป๋าฮื้อเอาไปสกัดอีกแบบนึงเมือกเป๋าฮื้อเขาเอามาทำเป็นคอสเมติกถูกอ่ะแหมนี่รู้จักเพราะว่าหมอคุณหมอเมืองดังมากมากสามารถเอาเมือกของเป๋าฮื้อซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าหอยชนิดอื่นๆส่วนผสมเขาดีมากเลยค่ะหนึ่งเลยเนี่ยนะคะเขามีตัวเมือกเป๋าฮื้อเนี่ยช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะส่วนที่สองก็คือในเรื่องของหอยเป๋าฮื้อเนี่ยตัวเนื้อของมันเอามาสกัดเป็นคอลลาเจนสกัดเย็นและส่วนที่สามก็คือเอสตาเซนทีนอุ้ยมีแค่สามส่วนเนี่ยเหลือกินเหลือใช้แล้วค่ะมาดูกันแรกๆเลยเนี่ยคนงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นกระเป๋าทำไมเป็นรูรูแบบนี้เพราะอะไรปึ้งนี่แล้วที่สำคัญนี่นะคะทาเนี่ยไม่ต้องมากหรอกแต่ถ้าใครหน้าใหญ่ก็ทาไปนะคะมันเป็นสีชมพูอ่ะพี่สีชมพูเป็นเอสตาเซนทีนไงคะมันมาจากสารสลัดถูกต้องนะแล้วทาไปเนี่ยสมมติว่าเราทาไปทั่วๆเห็นอย่างนี้นะบางคนบอกโอ้ยมันจะแห้งเร็วไหมนี่เลยทาทิ้งไว้ทั้งคืนเลยค่ะเนื้อเข้มข้นมากเลยเนาะเข้มข้นมากแต่ว่าแป๊บเดียวก็ซึมสามารถใช้ได้ทุกวันนะแล้วผู้หญิงผู้ชายใช้เหมือนกันได้ไหมคะผู้ชายมาใช้ได้ไหมไม่เกี่ยงเพศตราบใดที่คุณยังมีหน้าอยู่มีผิวอยู่นะหลังจากเราใช้ไปนะคะกระปุกแรกเราจะรู้สึกเลยว่าค่ะเราดูผิวหน้าที่แบบว่าไบรท์ขึ้นกระจ่างขึ้นฟูผิวเนี่ยจะฟูขึ้นอุ้มน้ำขึ้นตามต่อด้วยอะไรตามต่อด้วยความกระชับ
และที่สำคัญที่สุดนะไม่หมองคล้ำอ๋อเหรอพี่แก้วพูดมาขนาดนี้แล้วขอโปรโมชั่นพิเศษหน่อยค่ะมาวันนี้นะมาทั้งที3,200บาท1กระปุกคงขายไม่ได้ต้องเต็มที่ให้น้องค่ะซื้อ1แถม1ค่ะเท่ากับว่าคุณจ่ายเพียง 1,600 บาทเท่านั้นนะคะก็แค่กระปุกละ800บาทนั่นเองนะคะแต่ว่าเราขาย1แถม1 1,600 บาทใครที่สนใจก็โทรศัพท์มาได้ที่0885645944บางคนบอกโอ๊ยหงุดหงิดโทรมาไม่ติดหน้ามานี่เลยค่ะแอดไลน์มาเลยนะคะแต่อย่าลืมตัวแอดข้างหน้านะคะสำหรับแอดชายาไทยแลนด์ CHAYATHAILAND นะคะอีกครั้งค่ะสำหรับไลน์นะคะแอดข้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็ชายาไทยแลนด์ค่ะก็ง่ายๆเหลือกระปุกละ800บาทถูกแต่ว่าเราไม่ขาย800บาทไงเพราะว่าจริงๆไม่มีสินค้าชนิดใดที่กระปุกเดียวแล้วแบบว้าวหยุดไปเลยชั่วชีวิตใช้ต่อเนื่องต้องต่อเนื่องบางคนบอกโอ๊ยไม่เอาอะกระปุกแรกไม่เห็นผลหน้าขนไม่เท่ากันความสุดทรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะด้วยวัยด้วยก็ต้องใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอีกครั้งติดต่อได้ที่ไหนพี่จ๋าอีกครั้งค่ะสำหรับ LINE นะคะแอดข้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็ชายาไทยแลนด์ค่ะหรือไม่ก็โทรศัพท์มาที่0885645944จาก 3,200 ลดเหลือเพียงแค่ 1,600 ซื้อ1แถม1นั่นเองค่ะโอ้โหพิเศษเพื่อรายการเราโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แก้วมากๆเลยนะคะที่มาเยี่ยมรายการเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าใครอยากตาสวยไม่ต้องไปถึงเกาหลีเอาเหรอขอบอกว่าคนไทยเราเนี่ยแหละเป็นสุดยอดในการทำตาให้สวยได้จริงเหรอกันสักครู่ฮะมาแล้วค่ะสวยแล้วอยู่ที่แม่กับเธอจ้าใครพร้อมจะสวยเชิญทางนี้เลยค่ะการเปิดหัวตาจะทำให้ตาดูยาวขึ้นเป็นอัลมอนด์เชฟคนจะชอบโอ้เป็นอัลมอนด์ใช่นะแสดงว่าคุณหมอต้องผ่าตัดมาแล้วหลายเคสจริงๆแล้วกว่า 5,000 เคสนะคะ 5,000 เคส